สวัสดีจ้ะพี่น้องหลังจากมาทิ้งขยะแล้วสิย่างไปขึ้นรถค่ะย่างออกก่อนทั้งย่างทั้งเอิ่มทั้งเร่อมีนัดกับหมอบ่ายโมงออกจากบ้านบ่ายอันออกจากบ้านลงมาแต่ทั้งบ้านเที่ยงคืนค่ะแต่ว่ามีนัดกับหมอบ่ายโมงนะคะไปพบหมอแม่น้อยเป็นใจเต้นตุบๆๆๆมา2อาทิตย์กว่าแล้วซ่อมมืออาการเจ้าของแล้วแล้วลังเทือมันก็เมื่อยนะคะไปตรวจเบื้องห้างยังผิดปกติโทษไปแต่มือว่านนี่พึ่งได้คิ้วมือนี่นะคะเพราะว่าช่วงปีใหม่นี่บ่ต้องห่วงหมอก็หน่อยคนป่วยก็หลายไปกันหิมะลงแล้วพี่น้องพี่นะหิมะตกอีกแล้วอาการของมันหน่อยเด้อมันเป็นคือจังใจมันใจมันเต้นตุบๆๆแล้วมันก็เมื่อยคือจังเฮาตกใจแห้งๆแล้วใจสิเต้นตุบๆๆๆจังซั่นแหมเป็นมา2อาทิตย์กลัวเดี๋ยวไปตรวจเบิ่งยามันผิดปกติเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพี่น้องมาก่อนเวลา20นาทีบ่แม่นหยังได้พี่น้องยากนําหม่องจอดรถหาหม่องจอดรถยากโรงพยาบาลนะผ่านสี่แยกไฟแดงหน้าสนามกีฬามากับแม่นโรงพยาบาลนี่กําลังเลี้ยวเขาจากบ้านไม่น้อยมากโรงพยาบาลก็บ่ถึง5นาทีดอกกันครับรถอีหลีบ่ติดไฟแดงนะบ่ถึง5นาทีอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่หิมะกำลังลงอีกแต่ว่าลงมาแล้วมันเป็นน้ำเห็นไหมมันทับยากอากาศทัศนียภาพบ่ค่อยโอเคโอ้ว่าเปล่ามองอะแดนเนสตันบอกเพราะว่าเราสุบเลี้ยวขึ้นมองนั้นมาแมนต้องบอกที่บอกทางเลี้ยวมันขาวแล้วมันฟางตาขนาดไม่น้อยยังกดรถเมล์ผิดจังหวะเนาะหิมะมากฟินบอดอะมีหลายบูจะสิจอดได้ป่ะนี่เงะใครเนี่ยแต่หลายรถหลายแล้วมาเบียดเขาเอาถึงแล้วเดี๋ยวค่อยฟังผลค่ะเข้ามาแล้วมารออยู่ห้องหมายเลข5นะคะรอหมอมาเอิ่นจ้ะโอ้ยกลัวสิตรวจแล้วพี่น้องบ่าย2กลัวชั่วโมงกลัวค่ะตรวจทั้งคืนหัวใจความดันการเต้นของหัวใจความดันปกติแต่ว่าหัวใจมันเต้นผิดปกติเต้นเร็วไปหน่อยนึงนะคะแล้วหมอก็ถามว่านอนน่ะปกติบ่ไม่น้อยว่าไม่น้อยนอนยากแน่อยู่เจ็บตรงไหนบ่ไม่น้อยบ่เจ็บไอบ่ไอกลางคืนนอนแล้วเหงื่อแตกบ่มีความรู้สึกว่าห้อนในโตบ่กระวอมเป็นห้อนแล้วก็นอนแล้วเหงื่อแตกเป็นมานานยังบอกเป็นมาหลายเดือนแล้วที่เหงื่อออกในร่างกายขณะนอนทั้งหนาวทั้งร้อนใช่ไหมหนาหนาวหนาห้อนเป็นผู้เป็นเมิดก็เลยตรวจเลือดพร้อมนะคะต้องรอผลตรวจเลือดแต่ว่าหมอให้ยาหัวใจไปค่ะกินยาหัวใจไปก่อนเบิ่งพ่อใหญ่สรดออกก่อนพี่น้องโคตรหิมะว่าให้ได้ออกจอดไปข้าวเดียวมันแข็งเลยขนาดมันลงค่อยๆด้วยนะช่วงนี้ก็สิปีสิ้นปีแล้วเนาะมื้อนี้ก็วันที่28ล่ะจักหน่อยก็สิ้นปีอีก 2-3 มื้อก็เลยสิออกจากโรงพยาบาลแล้วมื้อนี้สิไปซื้อกับข้าวอยู่ร้านแขกตลาดพระมาก่อนของแม่น้อยมันขาดหลายอย่างมื้ออื่นจังสิมาซื้ออาหารฝรั่งผ
พราะว่าคันบ่ซื้อมือนี้ก็มืออื่นนี่มือต่อไปยากเลยห่างเต็มเอเล่สุขภาพมันน่องมันแน่งเก่าชะแล่แก่ชะลามาแล้วซุ่มเฮาเฒ่าแล้วนี่เพิ่นต้องโลกดัดจริตคือโลกกระแดะเนาะพี่น้องมือเพิ่นสิหาวก็หาวดองๆมือเพิ่นสิเหงาคือหมาตายซากมือเพิ่นสิป่วยก็เป็นมันก็เป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเนาะเฒ่ามาแล้ว50อัพแล้วมันก็เป็นไปหมดแหละพี่น้องเอ้ยมือหาวมือฮอนมืออ่อนเพลียแต่ว่าไม่ได้สังเกตมาโดนแล้วแต่ว่ามันมาพึ่งเป็นที่ๆกับช่วง2อาทิตย์2อาทิตย์กว่าๆนี่ล่ะดีแล้วเฮามาตรวจหมอก็ให้อันนี้คือยาทดลองก่อนนะคะถ้าบ่โอเคก็ต้องพบหมออีกแล้วก็อีกอย่างนึงก็รอผลตรวจเลือดก่อนโอ้ทั้งขับทั้งจมมึงเด้อกูสอบแบบขี่ได้ไว้ๆนะกูหุ่นห่วยมันก็จังซี่อยู่แล้วสิจมเฮ็ดหยังล่ะนะเทศกาลโอ้นานหิมะแล้วก็ออกมาตอนเขาดันเปลี่ยนกะนะพี่น้องถ้าบ่าย2นี่ก็คือเขาเลิกงานเวลาบ่าย2กว่าๆนี่รถก็จะติดมันก็มีอยู่3กะอยู่แล้วอำเภอเจ้าน่ะเฮ็ดงานอันบ้านอยู่ไกลโรงงานเขามีอยู่3กะเจ้าก็ต้องทําใจมันเป็นช่วงกะเปลี่ยนเนาะฮอดไสแล้วเขาก็เลยลงเอายาตัวนี้มาลองกินเมืองก่อนค่ะแล้วก็รอผลตรวจเลือดนะคะเดี๋ยวผลตรวจเลือดมาก็ค่อยว่ากันทีนึงถ้าบ่มียังผิดปกติก็กินยาตัวนี้ไปแล้วถ้าหากว่าบ่ดีขึ้นก็โทรหาหมออีกรอบนึงเพื่อจะตรวจเช็คแล้วก็เปลี่ยนยานะคะสำหรับยาตัวนี้กินอยู่3เวลาต่อมือนะคะ3เวลาต่อวันกินก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้นะคะแล้วก็หมอกระถามแม่น้อยอยู่ว่าช่วงนี้กินยาหยังแน่แม่น้อยก็บอกว่ากินยาซึมเศร้าแล้วก็กินฮอร์โมนเพราะว่าหมอก็ต้องเบิ่งว่ายาที่เอามากินร่วมกันนี่มันบ่เฮ็ดให้เฮาแบบว่ามันน็อกกันเนาะก็ดีอยู่ค่ะแต่ก็ใช้เวลานานคันหมอคนนึงเอาแม่น้อยไปตรวจขึ้นหัวใจวัดความดันแล้วก็ตรวจระบบการเต้นหัวใจแล้วก็เอาแม่น้อยออกมานั่งถ่ายอีกเอ้ยเอาไปหน่อยออกมานั่งถ่ายแล้วก็ล่ออีกเป็นว่านเกือบครึ่งชั่วโมงอ่ะหมอจังสิได้คิวพบหมออีกคนนึงนะคะแต่ว่าหมอที่มาได้พบทั้ง2คนบ่แม่นหมอสวีเดนนะคะเป็นหมอมาจากฝั่งทางพี่น้องอารบิสนะคะส่วนมากหมอส่วนมากในสวีเดนสิเป็นหมอทั้งพี่น้องทั้งอารบิสส่วนมากทั้งอารบิสนี่เขาเจ้าเก่งเด้หมอนี่มีแต่งานอยู่ในโรงพยาบาลซุมือนี่แน่มไปในส่วนมากสิมีแต่พี่น้องทั้งฝั่งนั้นนะบ่ว่าสิเป็นหมอบ่ว่าสิเป็นพยาบาลแต่ส่วนมากนี่สินักไปทางหมอก็เดี๋ยวลองกินยารักษาเบิ่งพี่น้องดีแล้วเฮาเป็นหยังปึ๊บเฮาซ่อมเจ้าของนึกว่าเจ้าของแต่ก็คิดอยู่ดอกว่าผิดปกติบ่เคยนอนเหงื่อออกเห็นแต่แม่พี่เป็นอันนี้หนาวนะหิมะปานใดก็เหงื่อออกหน้าร้อนก็ร้อนเกินมนุษย์บางทีเขาคิดว่าเป็นเพราะน้ำฮอร์โมนอย่างเดียวบ่แมนค่ะถามหมออยู่ฉันคิดว่าเป็นเพราะฮอร์โมนฉันก็เลยไม่ได้มาพบหมอไม่บางครั้งน่ะเราคิดเองไม่ได้ต้องพบหมอนะอาการผิดปกติอะไรก็ต้องพบหมอแล้วสิฮอดวงจอดแล้วพี่น้องให้พ่อใหญ่จอดให้อยู่นี่แล้วมันหน่อยสิย่างไปลานพม่าก่อนที่แรกว่าสิย่างไปลานไทยบ่ดอกไปลานพม่านี่แล้วมันอยู่ถนนเส้นเดียวกันบ่ต้องโค้งไปโค้งมานะคะซื้อกับเขาเตรียมไว้ก่อนแต่ว่าปวดอยู่หม่องแขนหม่องคอพับเขาเจาะเอาเลือดไป3หลอดมันหาเศษเลือดบ่ค่อยเห็นมันหายยากบัดนี้เขาเจาะเข้าไปแล้วมันบ่มีเขาเจ้าเลยว่าสิเจาะใหม่แม่น้อยเลยว่าเธอแท่งเข้าไปเลือดกว่านี้เด้อเพราะในเมื่อฉันเจ็บแล้วเพราะอยากเก็บหลายเทื่อว่าซั่นแม่พี่คือกันย่ำตรวจเลือดนี่มีปัญหาครับแม่น้อยลงรถไปซื้อของก่อนจ้ารักจากใจนะคะรักนะจุ๊บๆ